สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ปีจะมารีวิวสีกล่องนี้กันการันดาคูมีน้ำ6901ค่ะเดี๋ยวปีจะมาเริ่มรีวิวตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ภายนอกของเขาก่อนเลยนะคะเริ่มด้วยที่เปิดฝากล่องขึ้นมาก่อนข้างบนกล่องของเขาเนี่ยกล่องกระดาษนะคะตัวนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดว่ามีทั้งหมด76สีแล้วก็บวกอีก2ฟูลเบนเดอร์ด้วยกันนะคะข้างบนกล่องก็จะระบุอีกว่าเขามีไลท์ฟาสก็คือค่าโทนแสงนะการันตี 80% นะคะของทั้งกล่องเนี้ยเขาจะมีค่าไลท์ฟาสอยู่ภายในกล่องของเขาก็จะมีอันนี้ชั้นที่1นะคะชั้นที่1แล้วก็มีใบโบรชัวร์นี้นะคะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากเท่าไหร่นะมีจำนวนสีบอกว่าในรุ่นของการันดาเนี่ยเขามีสีเท่าไหร่บ้างมีทั้งหมดกี่เซตประมาณนี้นะคะชั้นที่2ของเขาก็จะประมาณนี้มันมีสีที่ปีใช้ไปบ้างแล้วนะแล้วก็มีอีก1ชั้นชั้นสุดท้ายของเขาก็จะมีเป็นฟูลเบนเดอร์2แท่งนะคะอันนี้เป็นฟูลเบนเดอร์ที่เห็นไหมอันนี้ฟูลเบนเดอร์ที่ปีนำมาใช้อยู่แล้วนะปกติมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้แต่ปีได้นำมาใช้เป็นประจำได้มีการเหลาปกติมัน2แท่งเต็มๆแบบนี้นะคะในส่วนแท่งเต็มอันนี้แท่งที่ปีใช้แล้วในส่วนแท่งเต็มก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะเป็นแท่งคล้ายๆเทียนนะคะแล้วก็แต่เขาไม่มีไขนะคล้ายๆกับพวกเทียนเลยแล้วก็เหมือนขี้ผึ้งอะไรประมาณนี้กล่องนะคะข้างในเนี่ยทุกชั้นเขาจะมีการบุด้วยโฟมเป็นโฟมบางๆนะคะเป็นโฟมเขาเรียกว่าโฟมอะไรไม่แน่ใจอะค่ะเหมือนคล้ายๆฟองน้ำกึ่งฟองน้ำอะแล้วก็กั้นระหว่างสีทุกแท่งเพื่อไม่ให้กระทบกันนะคะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเป็นกระดาษแข็งคือค่อนข้างแข็งและแข็งแรงมากเพราะว่ามันอยู่กับปีมาเนี่ยหลายปีก็ได้นำขึ้นลงจากชั้นแล้วนำมาใช้เปิดกล่องบ่อยๆก็คือยังไม่มีการเสียหายใดๆเลยนะคะกล่องประมาณนี้แข็งอยู่แข็งแรงด้วยแข็งแรงทนทานเลยนะคะการันดาเนี่ยเท่าที่ปีใช้มานะปีว่ารุ่นนี้น่ะดีที่สุดสำหรับปีเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับปีคนเดียวเพราะว่าในชาวต่างชาติหรือว่านักวาดศิลปินต่างชาติเนี่ยจะนิยมใช้ยี่ห้อนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ใช้กันเยอะคือด้วยพิกเมนต์ที่แน่นแล้วก็สีชัดเจนสีของเขาจะเป็นแว็กซ์เบสนะคะจะมีติ่งออยล์นิดๆนะแล้วก็มีค่าความทนแสงอยู่ในนี้ด้วยทั้งหมดนะคะเกือบทั้งหมดนะ 80% อย่างที่กล่องเขาคอนเฟิร์มมาว่า 80% นะคะในแต่ละแท่งของเขาก็จะมีบอกค่าไลฟ์ฟาสอยู่นะคะค่าทนแสงอยู่ตามแท่งตอนนี้ปียกตัวอย่างให้เอาเป็นตัวนี้นะเอาเป็นสีแท่งนี้แล้วกันนะคะเขาก็จะมีตัวนี้ค่ะค่าโทนแสงอยู่นะคะแล้วก็ในตัวแท่งของเขาเนี่ยจะเป็นไม้อันนี้ปีจำไม่ได้แล้วว่าเขาใช้ไม้อะไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่เขาปลูกขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ทำพวกเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆโดยเฉพาะไม่ได้ตัดจากป่ามานะส่วนใหญ่บางคนคิดว่าเขาตัดจากป่าแต่ความจริงแล้วเขามีการปลูกในต่างประเทศนะคะไว้สำหรับเขาเรียก อุปโภคไหมเอามาใช้แล้วกันนำมาใช้โดยเฉพาะเลยในส่วนตัวแท่งของการันดาตัวนี้นะคะก็จะมีบาร์โค้ดอันนี้ปีไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นรหัสโดยเฉพาะของเขาแล้วก็มีพิมพ์รุ่นเป็นลูมิแนนซ์6901นะคะแล้วก็ตัวนี้เป
เป็นรหัสสีแล้วก็มีชื่อสีค่ะในส่วนตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือจะบอกได้ว่ามันคือโอเคหรูหราพี่ชอบพี่ชอบตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้องการจะซื้อเลยแหละก็คือเห็นแล้วนะว่าโอเคมั่นใจฉันว่าอันนี้มันจะต้องดีมากๆเลยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยคือเขาค่อนข้างได้รับความนิยมสูงมากนะคะไม่ว่าจะวาดพอร์ตเทรตคนหรือว่าจะเป็นสายสัตว์เองก็นำกล่องนี้มาใช้เหมือนกันความคุ้มค่าของการลันดัสลูเมนแนนในประเทศนะปีจะบอกว่าความคุ้มค่าในประเทศอาจจะไม่เหมาะสำหรับสำหรับบางท่านซึ่งปีจะพูดว่าเขามีราคาค่อนข้างสูงถึงสูงมากเลยนะสำหรับรายได้ของประชากรในประเทศเนี่ยเมื่อเทียบกันตรงๆแล้วนะพูดกันตรงๆเลยว่าสูงมากเพราะราคาเขาต้อง 20,000 กว่าบาทเลยนะคะนี่ก็ 20,000 กว่าบาทนี่ก็คือยังไม่มีส่วนลดนะถ้าเกิดหลายๆท่านไปหาซื้อเนี่ยในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลเนี่ย 20,000 กว่าบาทก็เงินเดือนของหลายๆคนเลยแต่ปีแนะนำอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าต้องการจะไปซื้อจริงๆเนี่ยตั้งใจแล้วว่าจะต้องซื้อรุ่นนี้ให้ได้เนี่ยแล้วก็ถ้าต้องการในราคาที่ถูกลงนะราคาต่ำลงให้ไปซื้อช่วงเทศกาลเวลาเขามีการจัดลดสินค้านะคะประจำปีหรือว่าเขาอาจจะจัดทุกเดือนยิ่งในช่วงนี้ก็จะมีจัดลดนะคะอาจจะเปอร์เซ็นต์ในการลดไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ให้หลายๆท่านไปดูว่าคอยไปติดตามละกันว่าเขาจะลดมากที่สุดถึงเท่าไหร่เพราะว่าที่ปีได้ถูกที่สุดก็คืออยู่ที่ 70% นะคะของราคาสินค้านะสำหรับตัวนี้นะคะ 70% เลยถือว่าเราเก็บสะสมเงินได้ทันถ้าเราซื้อตามช่วงเทศกาลปลายปีอย่างปีเองก็ซื้อประมาณปลายปีนะคะอาจจะมีจัดลดสินค้าอันนี้ปีว่าก็ถือว่าคุ้มอยู่สำหรับการเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยของเราอ่ะคุ้มมากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ราคาเต็มปุ๊บมันทำเพิ่มความยากให้เรามากขึ้นในการจับจ่ายในส่วนนี้เลยนะคะในส่วนของการลันดัสเนี่ยนะคะในประเทศน่ะปีเคยสอบถามแล้วก็ปีเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วใน5สีที่ปีใช้ในคลิปก่อนหน้านะคะยังไงลองไปดูอีกครั้งหนึ่งแต่ปีพูดครั้งนี้ปีจะพูดเจาะจงของสีตัวนี้เลยนะคะก็คือเขาไม่มีแท่งเดียวขายในประเทศนะถ้าใครอ่ะต้องการอยากได้แท่งเดียวอ่ะลองหาได้ที่ช็อปต่างประเทศดูนะคะสั่งซื้อมาได้อันนี้หรือว่าจะฝากใครหิ้วมาก็ได้แต่ในส่วนของในประเทศเนี่ยปีเคยได้อุดหนุนของ1ร้านในแอปนะคะในแอปช้อปปิ้งแอป1ไว้ก็คือปีซื้อมาหลายแท่งอยู่จริงๆอ่ะปีมีหลายแท่งอยู่แล้วแล้วก็ได้ซื้อมาเพิ่มจากร้านค้านั้นยังไงลองไปหาดูอีกครั้งละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ยังไงก็แชทหาปีโดยตรงก็ได้เดี๋ยวปีจะให้ลิงก์ไว้นะคะลิงก์ทางร้านค้าอันนี้นะเดี๋ยวปีจะให้ดูในส่วนของแท่งเดี่ยวของเขาที่มาแท่งเดี่ยวของเขาอะมาแบบนี้เลยนะประมาณแบบนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะคะที่ปีมีอยู่แล้วก็ปีนำมาใช้ประจำในบริษัทเนี่ยเขาไม่มีนะไม่มีขายนะคะปีเคยถามแล้วนะแต่ไม่มีขายเอาเป็นว่าอันนี้ปีซื้อมาแล้วแล้วเวลาที่แท่งเขามาเขาก็จะมาเป็นแท่งเปลือยๆแบบนี้มาเลยแบบนี้มาแล้วก็มีทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากภายในกล่องเลยนะคุณภาพมาตรฐานคือเหมือนกันทุกอย่างกับกล่องเลยอาจจะนะมีความเสี่ยงอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราไปซื้อจากต่างประเทศมาเนี่ยมีความเสี่ยงที่ว่าสีเขาจะหักตรงนี้เพราะว่าปีไม่แน่ใจเรื่องขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยสีตรงเนี้ยอาจจะหักไว้บ้างซึ่งมันก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยควรมีหรือเปล่าถามแบบนี้ควรมีหรือเปล่าสำหรับปีอ่ะปีจะตอบตรงๆว่าสำหรับปีควรมีเพราะว่าปีเป็นพวกที่ชอบอยากรู้อยากเห็นอยากลองเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ลองใช้สีไม้ตอนเด็กๆแต่พอเมื่อมีโอกาสมีรายได้มีอะไรแล้วอยากลองก็คือต้องได้ลองแล้วมันก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแต่สำหรับบุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษาเนี่ย
ปีว่ามันค่อนข้างเกินความจำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าในส่วนที่ไม่เกินความจำเป็นแล้วอยากรู้ว่าการใช้สีนี้ทำให้ฝีมือของเราพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแนะนำค่ะแนะนำเป็นอีกหนึ่งกล่องที่ควรจะต้องลองเลยเดี๋ยวปีจะเทสการรีวิวเนี่ยลงบนกระดาษนะคะเป็นแบบว่าลงสีให้ดูคร่าวๆนะคะส่วนผลงานก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยการเทสของปีจะลองเนื้อสีก่อนนะคะเดี๋ยวปีเลือกสีก่อนนะว่าปีจะใช้สีอะไรโอเคค่ะมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยที่บนกระดาษนะคะของการันดาปีจะใช้อยู่อันนี้นะสีประมาณนี้นะคะที่เราจะมาทดลองเบนสีให้ดูกันก็จะมีสีดำนะคะมีสีน้ำตาลน้ำตาลโคโลโทนนะแล้วก็มีสีน้ำตาลนิดติ่งส้มนิดแล้วก็มีสีน้ำตาลเลยประมาณนี้นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ปีลงสีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี4สีด้วยกันจากนั้นเดี๋ยวปีจะเบนด้วยเบลนเดอร์ของ Galandas Luminance 6901นะคะก็จะเป็นแท่งนี้ปีนำแท่งเก่ามาใช้ก่อนนะคะมันยังไม่หมดเลยใช้ได้นานมากแล้วก็เบนทับอีกทีหนึ่งนะคะเกลี่ยให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นการใช้เบลนเดอร์นะคะการใช้แท่งเบลนเดอร์ของการันดัสของเขานะแล้วก็เอามาเกลี่ยสียี่ห้อเดียวกันนะคะก็คือการันดัสลูมิเนนซ์6901เดี๋ยวต่อไปปีก็จะมาลงสีแล้วก็เบลนให้ดูอีกด้วยการใช้สีขาวของการันดัสเริ่มที่สีเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้กันนะคะลูมิเนนซ์6901สีขาวตอนลงสีเราจะเห็นว่ามันมีความซีดลงนะถ้าเราใช้สีขาวนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลงเพิ่มทับอีกนะคะด้วยสีเดิมของเขาตอนนี้เราก็เกลี่ยเกลี่ยไปก่อนเกลี่ยให้มันเท่าๆกันเกลี่ยให้หน้ากระดาษมันเรียบคือสีลงไปอัดตรงช่วงรูกระดาษอะไรที่มันมีรอยหยาบอยู่อะค่ะเห็นไหมต่างกันยังต่างจากตัวนี้อยู่นะลงเพิ่มต่อเลยค่ะอันนี้ก็จะเบรนด้วยสีขาวนะคะจริงๆมันก็สามารถเบรนด้วยสีเดียวกันเองได้เหมือนกันนะคือไม่จำเป็นต้องใช้สีขาวก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเพิ่มระยะเวลาในการทำนานขึ้นไปอีกนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้นานมากขึ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวอีก1 1
1รอบอีก1รอบปีจะใช้เบรนเดอร์นะคะเป็นเบรนของเบรนแท่งนะคะของโคบายตัวนี้นะคะเป็นเบรนเดอร์ชนิดแท่งที่มีน้ำบรรจุอยู่ข้างในลองกันเลยดีกว่าค่ะเทคนิคในการใช้เบรนเดอร์แท่งพวกนี้นะสำหรับปีนะคะปีก็จะลงพวกสีพวกนี้ให้หนาขึ้นก่อนให้หนาพอสมควรนะไม่ต้องหนามากนะคะแล้วก็มีการผสมสีกันไว้เรียบร้อยเนี่ยประมาณนี้ให้มันผสมเข้าไว้ก่อนตรงนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครวาดชิ้นงานที่มันเป็นตัวๆเลยแบบเนี้ยก็คือให้เราลงแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าให้มันผสมสีให้เรียบร้อยแล้วค่อยใช้เบรนเดอร์ทีเดียวเลยนะคะเบรนน้ำเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกันทีนี้ปัญหาของพวกเบรนเดอร์ตัวนี้มันก็จะมีหัวอะไรนี้ใช่ไหมเห็นสีดำๆใช่ไหมก็คือปีไปลองกับสีเข้มๆไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้แท่งร่วมกันเนี่ยให้ระวังเรื่องการใช้ตรงนี้นิดนึงนะคะเวลาใช้อาจจะเอาไปป้ายกับกระดาษอันอื่นก่อนก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เอาเศษสีออกนะคะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวปีจะไล่จากทางขวาสีอ่อนไปทางสีเข้มอาจจะมีติดดำนิดนึงนะปีไปป้ายแล้วแหละแต่ว่ามันออกไม่หมดลงเบรนเดอร์แล้วนะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวปีจะเพิ่มชั้นสีเข้าไปอีกโอเคค่ะก็สำหรับอันนี้ก็คือประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เบรนเดอร์แบบน้ำที่มีขายในไทยก็จะเป็นแบบแท่งนะคะอันนี้ประหยัดเวลาที่สุดแล้วก็ปีรู้สึกว่าเขาเบรนออกมาได้สวยดีอ่ะดีกว่าอาจจะดีกว่าสีขาวด้วยการใช้สีขาวนะกับการันดัตเนี่ยเท่าที่ปีลองมาเนี่ยขึ้นอยู่กับกระดาษด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สีขาวกับในบางสีอย่างเช่นสีเนี้ยมันจะออกด่างๆขาวๆหน่อยเนี่ยปีคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกระดาษมันอาจจะมีความมันเล็กน้อยก็เลยทำให้มีความด่างแบบนี้แต่จริงๆอ่ะสีขาวที่ปีใช้อ่ะมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะมันจะใช้เป็นบางตำแหน่งของรูปวาดอันนี้มันก็เลยเกิดปัญหานิดหน่อยถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆจะทำฉากหลังด้วยสีไม้นะคะปีแนะนำให้หาเป็นพวกเบรนเดอร์แบบพวกนี้นะอะไรก็ได้ที่สามารถเบรนได้อะแล้วก็นำมาใช้ในการเบรนอันนั้นด้วยเทคนิคแล้วก็คือที่ปีบอกก็คือลงสีให้หนาก่อนนะคะอย่าไปลงตอนบางๆนะคือไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ลงสีให้หนาผสมกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาลงสีทับอีกหรือผสมอีกครั้งหนึ่งได้นะมันสามารถลงทับได้ตามแบบที่เมื่อกี้ปีทำให้ดูไปเลยส่วนอันนี้การใช้เบรนเดอร์ของการันดัตนะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้พูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะว่างานออกมาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ก็เอามาใช้ได้นะในบางตำแหน่งของถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีอะไรเบรนเลยแต่ดันมีเบรนเดอร์ของการันดัตตัวนี้ของตัวนี้สามารถนำเขามาใช้ได้นะคะถ้าเข้าซอกหลืบก็เหลาให้แหลมนิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่างานออกมาอาจจะไม่ดีมากนักนะอาจจะมีรอยด่างๆอยู่ประมาณนี้นะคะดูนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทั้งนี้นะคะทั้งนี้ปีก็บอกอีกให้ลองกับหลายๆกระดาษแล้วจะรู้ว่าสีอ่ะ
ทุกยี่ห้อนะคะเขามีกระดาษที่เหมาะสมสำหรับเขาแล้วก็เบรนด์ด้วยเบรนเดอร์จะใช้เบรนเดอร์อะไรเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษที่เหมาะสำหรับเขาเพราะว่าในบางกระดาษเนี่ยกับสีบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะไม่เชิงว่าร่วมกันไม่ได้เลยแต่ทำงานออกมาได้ไม่ดีเลยก็มีซึ่งปีทำงานเยอะไงปีจะทดลองไปเรื่อยๆกับภาพที่ปีวาดแล้วก็ต้องค่อยๆแก้กันไปถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจหรือว่าดันไปพลาดใช้เบนเดอร์ผิดหรืออะไรผิดแบบนี้ก็ต้องค่อยๆแก้ไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะปีลงให้ดูประมาณนี้นะส่วนผลงานก็อยู่ในเว็บไซต์นะคะลองไปติดตามได้ค่ะสำหรับที่คนที่ตัดสินใจจะต้องการซื้อการนัดนะคะพี่ก็แนะนำให้ซื้อถ้าเกิดมีกำลังทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าเขาอะเหมาะกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ที่ทุกๆคนอยากจะวาดอยากวาดอะไรได้หมดข้อได้ของเขานิดเดียวข้อได้แบบไหนดีคือข้อได้ของเขาอะก็คือจิ๊บๆมากคือโทนสีที่เขาใช้หลายๆท่านเนี่ยเห็นไหมโทนสีนะจะมีที่ถูกใจค่อนข้างน้อยตรงที่เป็นโทนสีเนื้อคนนะคะสำหรับคนที่จะวาดพอร์เทรตคนแต่ไม่ใช่ว่าวาดไม่ได้นะเขาสามารถวาดได้นะคะแต่ค่อนข้างน้อยไปหน่อยนึงคือมีโทนสีอาจจะสีน้ำตาลให้เลือกน้อยอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ไล่เฉดไปส่วนสีเขียวก็มีค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะเป็นเหมาะสำหรับคนที่วาดภาพวิวทิวทัศน์อะไรประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล้วก็ในส่วนของสีแดงๆเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะคะสีเหลืองก็มีค่อนข้างพอประมาณแล้วโทนสีเนื้อคนเนี่ยปีว่าก็ใช้ได้ประมาณไม่กี่สีแต่ว่าก็ใช้ได้นะคะในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจาก16สีแล้วเขาออกสีใหม่ออกมานะ24สีมีแพ็กเกจ20สีนะคะ20สีเนี่ย20สีของเขาจะเป็นสีใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีก4สีที่เป็นรู้สึกจะเป็นแท่งแยกที่บรรจุไว้ก็คือมีแค่20สีตอนนี้ปียังไม่ได้ซื้อนะเพราะยังหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวถ้าหาซื้อได้เดี๋ยวปีมารีวิวให้อีกครั้งนึงนะคะเขารู้สึกว่าปีเห็นรีวิวจากหลายๆที่แล้วก็คือเขาเพิ่มโทนสีเนื้ออีกนิดนึงซึ่งปีไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มศักยภาพการทำงานหรือเพิ่มอะไรได้มากขึ้นกว่านี้ไหมคงต้องลองกันนะคะแล้วก็จะพูดเรื่องอะไรอีกดีสำหรับการันดาร์ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะในเรื่องของราคาปีก็แนะนำไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจแล้วอยากได้จริงๆรอช่วงเซลล์ดีกว่าค่ะถ้าซื้อเต็มแล้วมันทำให้เรารู้สึกแย่ใช่ไหมก็ซื้อช่วงลดราคาก็คือราคาเขาจะลดลงเนี่ยลดลงมากเหมือนกันนะคือเราอาจจะสามารถเก็บเงินได้ในพักหนึ่งอ่ะเพื่อจะซื้อกล่องนี้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาเต็มอ่ะเงินที่เราเก็บมาอยู่อาจจะใช้เวลาแค่ 2-3 เดือนอาจจะเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นปีในการซื้อกล่องนี้นะคะใช้ให้คุ้มค่ะตัวนี้สำหรับนักวาดที่จริงจังมากๆปีแนะนำนะแต่ว่าถ้าเกิดในการวาดรับงานเนี่ยถ้าในราคาที่เราตั้งอ่ะเราตั้งคอมมิชชั่นไว้ในราคาไม่สูงมากลองใช้แค่บางสีของการันดัตดีกว่าค่ะคือจะใช้หมดไม่ได้ก็คือไปซื้อแท่งเดี่ยวมาซื้อแท่งแบบนี้มานะเลือกเอาโทนที่เราอ่ะต้องการใช้มากที่สุดไปซื้อโทนนั้นมาจะคุ้มค่ากว่าการซื้อแบบกล่องแต่สำหรับแบบกล่องนี่ก็คือสำหรับคนที่ชอบสะสมหรือมีไว้ติดบ้านประมาณนี้ค่ะสำหรับปีเองปีก็ชอบสะสมไว้นะไปลองดูว่าปีมีกี่กล่องในคลิปก่อนหน้านี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงกดติดตามไว้นะคะ